กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะและในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีโชคมีลาภนะหรือว่าอยากที่จะคิดหวังอะไรประสบความสำเร็จนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่บริษัท CJB ได้นำเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยนะคะซึ่งต้องบอกว่าจุดเด่นนะคะก็ด้านในนี้ทำด้วยโลหะค่ะส่วนด้านนอกชุบด้วยนะคะทองคำแท้ 99.9% แล้วก็มีลักษณะพิเศษนะคะนั่นคือเจ้าแม่กวนอิมนั่งลอยในอากาศแล้วก็หมุนตลอดเวลาด้วยนะคะซึ่งหลายคนที่ได้มีโอกาสได้บูชากันก็จะทราบดีนะคะว่าในเรื่องของการบูชาเจ้าแม่กวนอิมนั้นนะคะก็หมายถึงการคุ้มครองคนในครอบครัวนะคะมีโชคมีลาภทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรนะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านขออะไรก็สมหวังแล้วก็ที่สำคัญเลยนำสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยใครที่อยากจะบูชาเพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลเนี่ยต้องบูชาเจ้าแม่กวนอิมสามหน้ามงคลสมปรารถนานั่นเองนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะเพียง9ชุดเท่านั้นราคาปกติแล้วนะคะ 9,999 บาทค่ะแต่พิเศษลดเหลือเพียงนะคะ 3,999 บาทเท่านั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์022779696นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696ค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะหรือว่าพูดคุยกันก็อย่าลืมข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะระบุเข้ามาให้ครบถ้วนส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีต้องบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะรวมไปถึงเรื่องของอาชีพค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนระบุเข้ามาให้ชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบอาชีพหรือว่าตรวจสอบลัคนาราศีสิ่งสำคัญนั่นคือข้อมูลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดนั่นเองนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9สิงหาคม2515ค่ะเวลาเกิด 6:20 นาทีพุธกลางวันตอนนี้ตกงานอยู่ขายประกันชีวิตจะรุ่งหรือเปล่าแล้วก็สภาพคล่องเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง43นะครับงานขายประกันคืออย่างนี้นะครับจริงๆแล้วอาชีพนี้ระยะยาวเลี้ยงชีพได้นะเพียงแต่ว่าจังหวะเวลาเริ่มต้นอาชีพด้านงานขายประกันเนี่ยคือปีนี้ไม่ต้องรอนะครับประกันสามารถเริ่มได้เลยไม่ต้องรอการคัดเลือกอาจจะมีการสอบบ้างแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปให้ทำนะครับเพียงแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยในช่วงปีจรย่าง43นี้จังหวะอาจจะมีสะดุดบ้างนะอย่าเพิ่งท้อนะครับผมยืนยันว่าระยะยาวดีแล้วก็ช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับได้เจอคนชราผู้เฒ่าผู้แก่ให้แบ่งปันให้บริจาคครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจักรพัฒน์นะคะเกิดวันที่20สิงหาคม2539ค่ะเวลาเกิด 18:20 นาทีวันอังคารดวงชะตาปีนี้เป็นอย่างไรบ้างก็คงจะเตือนหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเลยนะครับคำพยากรณ์จะครอบคลุมตั้งแต่สิงหา58จนถึงสิงหา59นะครับที่เป็นห่วงเลยเนี่ยนะความจริงรอยต่อตอนนี้18ขวบย่าง19ถ้าปีจรเนี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าคุณจักรพรรดิยังเรียนอยู่ก็ให้ระวังในเรื่องของผลการเรียนผลการศึกษาแต่ถ้าทำงานแล้วนะครับในช่วงย่าง20ที่กำลังจะมาถึงเนี่ย19เต็มให้ระวังมีปัญหาทั้งเรื่องงานและก็เรื่องเงินรวมถึงฝากระวังอุบัติเหตุนะครับหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณซื้อมีดโกนถวายพร้อมชุดสังฆทานและถ้าเป็นไปได้ให้ไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณตายนะคะ26มีนาคม2507นะคะเวลาเกิด 6:00 นวันพฤหัสบดีค้าขายดีไหมคะการเงินแล้วก็คู่ครองด้วยจริงๆดวงนี้ก็ต้องถามว่าจะขายอะไรนะอันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดแต่ดวงนี้ควรที่จะศึกษาวิชาทางด้านโหราศาสตร์นะเกณฑ์ในเรื่องของการค้าขายจริงๆก็ต้องบอกว่าเหนื่อยไม่เด่นนะครับยิ่งถ้าทำธุรกิจเองเนี่ยอาจจะมีภาระความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะส่งผลถึงเรื่องเงินด้วยนะลองดูนะศึกษาโหราศาสตร์อย่างจริงจังผมยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้ส่วนเลขบ้าน161ค่ะ161เป็นคู่สมพลนะฮะ61ก็คือชื่อเสียงเด่นดังเลข1ชื่อเสียงไทยอาทิตย์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอ้นนะคะ12พฤษภาคม2531เวลาเกิด 10:31 นาทีวันพฤหัสบดีงานธนาคารที่สมัครไว้จะได้ทำหรือเปล่าแล้วก็จะเรียกสัมภาษณ์เมื่อไหร่เกณฑ์งานเสียอยู่นะฮะในช่วงนี้นะฉะนั้นก็โอกาสที่จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกก็ต้องเรียนตรงๆว่ามีไม่มาก
แต่ฟังแล้วอย่าท้อนะครับช่วงนี้ให้คุณไปให้ชีวิตสัตว์จำนวน10ตัวนะครับและปีนี้เป็นห่วงทั้งเรื่องงานและก็เรื่องเงินนะถ้าไม่ได้ที่นี้ก็พยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองปีนี้คุณอาจจะต้องออกแรงมากเป็นพิเศษและลองดูครับคอนเนคชั่นถ้ามีกับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะสุภาพบุรุษรวมถึงเพื่อนฝูงพี่น้องให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณจักรพงษ์ค่ะเกิดวันที่23กรกฎาคม2524นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:35 นาทีวันพฤหัสบดีถ้าเปลี่ยนงานใหม่จะได้หรือเปล่าปีนี้เกณฑ์งานดีนะครับทายดีเลยแหละแล้วก็มีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ฉะนั้นก็หาให้ได้ก่อนแล้วค่อยยื่นใบลาออกนะครับภาพรวมถือว่าปีนี้น่าสนใจส่วนเลขรถ3172แต่เลขไม่ค่อยดีนะครับเป็นคู่ศัตรูคู่พัดพรากใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข31แล้วก็7ส่วนสีดำสีดำก็ไม่ควรใช้วันพฤหัสนะใช้แดงบรอนทองนะครับฟ้าน้ำเงินเขียวพวกนี้ใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณเอกนะคะเกิดวันที่19ตุลาคม2517เวลาเกิดเที่ยงคืน6นาทีฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์การเงินความรักปีนี้แล้วก็ปีหน้าค่ะขอบคุณนะครับข้อมูลชัดเจนนะในทางโหราศาสตร์ก็ยังถือว่าเป็นคนวันศุกร์อยู่ถ้ารอยต่อตอนนี้41นะครับอายุย่างเข้า42ของจริงนะเรื่องเงินมีโอกาสสร้างภาระหนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักแต่ในทางกลับกันในส่วนของความรักก็ยังพอที่จะประคับประคองกันไปได้ความรักจริงๆผมเป็นห่วงช่วงย่าง43มากกว่านะหลังวันเกิดก็ให้คุณนะถวายชุดสังฆทานนะครับแล้วก็ซื้อจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะถวายพระสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคณิษฐานะคะเกิดวันที่19มกราคม2553เวลาเกิดตี 2:42 นาทีเปลี่ยนชื่อไหนดีคะ19เดือนมกรา53ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับแต่เวลาเกิดตี 2:42 ฟ้ายังไม่สว่างถือว่าเป็นวันจันทร์นะผมพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะจ้ะอ่ะลองดูครับชื่อเดิมคือธนิษฐาธนิษฐามีสระไม่ผ่านละจ้ะชื่อแรกณัฐพัฒน์ค่ะณัฐพัดอันนี้ชื่อโอเคนะบุญยบุตรชื่อแรกใช้ได้นะครับนะเสริมในเรื่องของการคิดอ่านและวางแผนเสริมความมีอำนาจเดี๋ยวลองดูชื่อที่2ครับทวันพรทอทงวอแบบนักการลอลิงชื่อแรกดีกว่าชื่อสุดท้ายสรันพรใช้ชื่อแรกครับณัฐพัฒน์จ้ะเอาละนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อวิชพลครับคุณวิชพลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันเดือนปีเกิดวันที่7ครับวันพฤหัสครับเดือนอะไรเอ่ยเดือนพฤศจิกายนพ.ศ.ค่ะพ.ศ.17ครับ2517กี่โมงคะถามแม่เขาบอกว่าประมาณ4โมงถึง5โมงครับเช้า5โมงเช้าครับก็10โมงถึง11โมงอ่ะเนาะครับโอเคฮะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับคุณวิชพลจ้ะครับจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับอ๋ออยากถามเรื่องผมทำอาชีพตอนนี้ผมทำอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจสุขภาพอยู่ครับว่าผมจะไปได้ไหมเกี่ยวข้องกับพวกการขายตรงหรือเปล่าฮะพวกเน็ตเวิร์กหรือเปล่าครับครับครับเน็ตเวิร์กครับฟังให้ดีนะของคุณวิชพลผมยืนยันว่าระยะยาวมันไปได้นะโดยเฉพาะถ้าโปรดักต์เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพวกสุขภาพพวกยาพวกวิตามินเนี่ยมี2ทางเลือกนะงานขายตรงเนี่ยนอกจากสินค้าเพื่อสุขภาพสินค้าอย่างอื่นก็ได้นะคุณอาจจะไปสอบไลเซนส์ประกันก็ได้นะแต่ถ้าวันหนึ่งอยากจะลุกขึ้นมาลงทุนทำธุรกิจเป็นของตัวเองก็เน้นน่ะพวกกลุ่มสุขภาพโดยตรงยาสมุนไพรวิตามินพวกเนี้ย
ยืนยันว่าระยะยาวไปได้และลักษณะอาชีพด้านการขายเนี่ยลองดูนะครับผมเข้าใจว่ามันเป็นลักษณะพวกเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับครับเน็ตเวิร์กพยายามเขาเรียกว่าอะไรคืออย่ามุ่งผมไม่แน่ใจในรายละเอียดการทำงานนะแต่ในดูบอกว่าถ้าทำอาชีพเนี้ยเหมือนกับแบบต้องช่วยกันขายต้องทำเป็นทีมแล้วจะยิ่งดีถ้าทำตอนนี้ก็ทำเป็นทีมอยู่ครับถ้างั้นก็โอเคอย่าเป็นศิลปินเดี่ยวอย่าคิดว่าถ้าทำเองจะได้มากกว่าแล้วลุยเองอะไรเงี้ยไม่เอาของคุณเนี่ยจะมีลาภผลจากคนที่ทำอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันครับใช้ได้ทำมานานหรือยังครับอ๋อเพิ่งทำได้ประมาณยังไม่พอ2เดือนเลยครับแต่รู้สึกได้ถึงความช่วยเหลือใช่ไหมรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นครับก็นั่นแหละครับงานทุกอย่างต้องใช้เวลานะแต่ปีนี้ก็จะเตือนตอนนี้การเงินก็ไม่ค่อยดีเนาะนะครับครับให้คุณลองดูนะครับวัดวาอารามแห่งไหนมีการบูรณะซ่อมแซมพวกห้องน้ำเนี่ยให้คุณไปทำครับนะหรือถ้าเกิดร่างกายไหวไปทำความสะอาดห้องน้ำที่วัดเลยครับครับครับนะขอให้ไปทำอาชีพนี้ระยะยาวยืนยันว่าใช้ได้ครับครับจ้ะแล้วอย่างขออีกเรื่องอาจารย์แล้วชื่อผมเนี่ยชื่อผมเนี่ยครับดีไหมอันนี้เปลี่ยนมาหรือยังฮะขอโทษเปลี่ยนครับใครเปลี่ยนให้เนี่ยเปลี่ยนอาจารย์ที่แบบเขาเรียกอะไรไม่เป็นไรสะกดชื่อครับสะกดมาครับวิทพลก็วอแหวนสระอิฐชอช้างยอหญิงกะลันจ้ะชอช้างพอพาลอลิงครับนามสกุลไตรเสี่ยมมรคูลครับสะกดครับตอเต่าล้อเรือแมงกาดยอยักษ์เปี่ยมก็เปี่ยมก็จ้ะเปี่ยมเอปอปลาเปี่ยมแล้วก็อะไรครับอีไม่เอกวอละกูลครับวอละกูลวอแหวนรอเรือรอเรือกอไก่ทะละอูลอยิงครับก็ถามว่าชื่อนี้ใช้ได้ไหมก็พอใช้ได้ครับก็จะเสริมสุขภาพพารานามัยนะคนเราถ้าแข็งแรงก็จะคิดอ่านและทำอะไรได้ดีขึ้นใช้ได้ครับนะไม่ต้องเปลี่ยนไม่จำเป็นต้องปรับแก้ละนะดวงนี้ห่วงอย่างเดียวห่วงเรื่องเงินน่ะคุณน่ะครับตอนนี้เรื่องเงินการเงินไม่ดีครับแล้วผมใช้คำว่าของคุณเนี่ยกระเป๋ารั่วตลอดชีวิตถึงทุกวันนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าอายุ40แล้วก็แทบจะไม่มีเงินเก็บไม่มีครับตัวผมเองไม่มีเลยนะนะก็การทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกขัดห้องส้วมที่วัดขัดห้องน้ำถ้าทำได้ปีละครั้งก็ดีเลยอ๋อไปนะขัดห้องน้ำที่วัดใช่ไหมใช่นะแล้วก็เวลามีเงินสดอยู่กับมือนะก็ไปซื้อของให้มันสูญสลายไปกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ พวกคอนโดนะผ่อนไว้ก็ได้นะฝากประจำพวกพันธบัตรไปพวกนี้ดีนะครับแล้วยกตัวอย่างอาจารย์พอดีแฟนผมเขาก็ทำด้วยจะทำได้ไหมแฟนผมก็ไม่เป็นไรของคุณเด่นอยู่แล้วก็ให้แฟนช่วยทำแต่ให้คุณเป็นคนนำนะให้ผมเป็นคนนำใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อจ้ะก็แต่ถ้าเกิดแฟนดูผ่านดวงคุณนะถ้าทำกับแฟนแล้วดีนะแฟนจะช่วยคุณได้แต่ให้คุณเป็นลีดให้คุณเป็นคนนำให้ผมเป็นคนทำนะให้เป็นคนนำให้เป็นคนทำแหละแฟนอาจจะช่วยแบบไม่เป็นทางการก็ได้นะจ้ะอ๋อครับโอเคเนาะเอาละนะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อกันที่ SMS นะคะคุณปูค่ะเกิดวันที่25พฤศจิกายน2519เวลาเกิด 6-7 โมงเช้าวันพฤหัสบดีสีบ้านสีรถสีอะไรดีค่ะสีอะไรที่อยู่กับเรานานๆนะครับพวกบ้านกระเป๋าสตางค์รถนะที่เป็นมงคลของคุณเนี่ยก็เสริมทรัพย์เสริมโชคเสริมความมีเสน่ห์เสริมความเป็นสิริมงคลใช้สีแดงเลือดหมูเลือดนกบรอนทองเสริมความมีอำนาจเสริมหน้าที่การงานใช้ฟ้าน้ำเงินเสริมผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคนอุปถัมภ์ใช้เขียวลองดูครับ SMS ต่อมาค่ะเลขบ้าน49ค่ะ4เนี่ยก็คือเชี่ยวชาญทางโลกนะพระเกศก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จฉลาดและมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีครับส่วนทะเบียนรถ187ราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสาโมเมาราหูอันนี้ให้ใช้เป็นน้ำพระพุทธมนต์นะแตะคู่หลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเปรมิกานะคะเกิดวันที่20มีนาคม2535เวลาเกิดค่ะ 10:42 นาทีวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดชลบุรีค่ะชลบุรีลัคนา
สถิตอยู่ในราศีพฤษภนะพฤษภช่วงนี้ก็เตือนกันให้ระวังนะครับเพราะว่าพระเสาร์เล็งดวงชะตาอยู่ก็เป็นพินทุบาทนะและช่วงนี้เนี่ยอังคารกระจรทับลักฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ให้ประคับประคองในแง่ความรักความสัมพันธ์ฉะนั้นพูดง่ายๆ2ปีนับจากนี้เกณฑ์ความรักไม่อยากให้รีบร้อนนะค่อยดูนะครับปัตตานีเป็นกาลีด้วยช่วงนี้ของคุณเนี่ยไปบริจาคโลหิตซะนะครับหรือไปทำฟันขูดหินปูนนะคู่จริงๆของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงวัยกว่าและควรจะมีตำหนินะแต่2ปีนี้ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดวงตานะคะเกิดวันที่11กันยายน2525ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงนะวันเสาร์ภายในปีนี้จะมีเงินใช้หนี้หรือเปล่าอริเป็นสีนะก็ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยถึงหนี้สินจะไม่หมดแต่จะทุเลาเบาบางลงเยอะเลยนะครับหรือแม้กระทั่งแต่สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยในช่วงย่าง34ที่กำลังจะมาถึงหลังกันยามันมีโอกาสที่จะเกิดภาระหนี้ใหม่ด้วยนะครับนะหลังวันเกิดเน้นในเรื่องของแสงสว่างถวายเทียนพรรษาก็ได้นะพูดง่ายถ้าปีนี้ถ้าปีนี้ก่อนกันยายังไม่จบให้ระวังนะหลังวันเกิดถวายเทียนพรรษานะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่6เมษายน2520เวลาเกิด 6:30 นเป็นพุธกลางวันลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดชลบุรีค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนเหมือนกันฮะราหูเล็งดวงชะตาอยู่นะเป็นปินทุบาทก็ให้ระมัดระวังเรื่องคู่นะครับแล้วก็ในแง่ของปัญหาสุขภาพด้วยรอให้ถึงช่วงปลายปีไปก่อนนะส่วนในแง่ของการทำบุญเสริมปีจรณขณะนี้นะครับก็ถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้มากน้อยตามกำลังศรัทธาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุนะคะเกิดวันที่5กรกฎาคม2517เวลาเกิด 8:30 วันศุกร์ถามเรื่องเนื้อคู่ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41ดวงนี้ถ้าพูดจริงๆนะทั้งหินะมรณะเนี่ยคู่แตกหักก็ต้องบอกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่านะครับแต่ถ้าอยากจะมีคู่จริงๆคุณจะต้องได้คนที่มีตำหนิคือเสียแล้วนะจะได้ไม่ค่อยเสียหมายถึงผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนนะครับและเกณฑ์ความรักมีโอกาสจะลงตัวอีกครั้งในช่วงอายุย่าง42แต่อย่างที่เรียนเนี่ยต้นทุนพื้นชะตาไม่ค่อยดีอาจจะเข้าทํานองรักๆเลิกๆหรือยืนระยะได้ไม่อยู่ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณตีนะคะ28มิถุนายน2526เวลาเกิด 18:30 นาทีวันอังคารดวงนี้เป็นอย่างไรแล้วก็แก้ไขยังไงคะก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับปีนี้เตือนเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยนะกันนะสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับหลังวันเกิดย่าง33ต่อเนื่องถึงย่าง34ให้ระวังปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องภาระหนี้สินคดีความรวมถึงสุขภาพนะก็จะเตือนให้ระวังนะครับส่วนในเรื่องของงานเนี่ยย่าง33ส่วนใหญ่ก็เป็นหนังชีวิตนะครับยืดเยื้อทำอะไรไม่แล้วเสร็จก็ของคุณในช่วงเวลานี้พระเสาร์เสวยอายุนะครับจนถึงอายุย่าง35ฉะนั้นก็ควรที่จะไปเช่าบูชาพระปางนาคปกนะครับจะเป็นที่วัดเสวตฉัตรคลองสานหรือว่าวัดนาคปกภาษีเจริญก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระเสาร์ทุกวันวันละ10จบโสมานกริฐาโทครับล่ะนะคะในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแล้วก็ต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ